นิทานไทยพอลลี่แอนนาเรื่องราวเริ่มขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆประชาชนของที่นั่นทำงานหนักเพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่มีใครจะเห็นว่าที่นั่นมีบ้านพักเด็กกำพร้าและเด็กๆข้างในนี่คือที่ที่พอลลี่แอนนาอยู่บ้านพักนี้กลายเป็นบ้านของเธอเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากที่พ่อแม่เธอตายไปโชคดีที่ป้าของพอลลี่แอนนาป้าพอลลี่ที่เป็นต้นแบบของชื่อเธออยู่ไม่ไกลและพร้อมที่จะรับเลี้ยงเธอคุณคือป้าพอลลี่ของหนูเหรอคะไม่จ้าข้าคือสาวใช้จินเจอร์น่ะมาข้าจะพาไปหาป้าเมื่อรถมาจอดที่บ้านใหม่พอลลี่แอนนาก็ทึ่งมากป้าเธอไม่ได้อยู่บ้านธรรมดาธรรมดาแต่อยู่คฤหาสน์ป้าพอลลี่คือใครกันนะจินเจอร์เอาของของเธอไปที่ชั้นใต้หลังคาได้เลยค่ะคุณคือป้าพอลลี่ของหนูเหรอใช่สิจ๊ะขอบคุณที่รับเลี้ยงหนูอ๋อจ้ะคือฉันเองก็ไม่มีทางเลือกซะด้วยเร็วเข้าตามจินเจอร์ไปที่ห้องเธอนะแล้วก็อย่าหลงทางล่ะจริงเหรอใช่ดูที่พื้นพวกนี้สิเห็นไหมหน้าต่างสวยๆที่มีวิวสนามหญ้าค่ะป้าพอลลี่ให้หนูได้มีห้องที่ดีที่สุดในบ้านเลยก็นะจะมองแบบนั้นก็ได้เธอน่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะอย่าไปขวางทางป้องทำอะไรเยอะอาหารค่ำจะเสิร์ฟตอน6โมงเย็นแล้วถ้าหากว่าเธอไปกินช้าเธอเองก็จะโดนทำโทษนะเข้าใจไหมได้ค่ะขอบคุณนะคะบ้านสวยมากเลยล่ะค่ะพ่อกับแม่พ่อกับแม่คงจะชอบที่นี่มากนี่มันก็6โมง2นาทีแล้วพอลลี่แอนนาเธออยู่ไหนเนี่ยพอลลี่แอนนาพอลลี่แอนนาอาหารค่ำเริ่มกับ5นาทีแล้วนะเจ้าน่ะจะโดนลงโทษแน่ถ้าหากว่าป้าพอลลี่จับได้หนูขอโทษนะคะหนูเผลอไปนะคะคือว่าทุกอย่างที่นี่มันสวยไปหมดเลยค่ะเธอมาสายนะหนูมัวแต่ชื่นชมดอกไม้สวยๆกับเมฆสวยๆป้าเห็นไหมคะวันนี้อากาศดีสุดๆเลยฉันไม่สนหรอกที่นี่เรามีกฎนะพอลลี่แอนนาไม่สนพลังงานลบของป้าและนั่งลงอร่อยกับอาหารเธอดื่มด่ำกับอาหารทุกคนป้าพอลลี่โกรธจนกินไม่ลงหลังจากมื้อค่ำป้าพอลลี่ตัดสินใจลงโทษหลานด้วยการพาเธอไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วขังเธอเอาไว้อยู่นี่จนพรุ่งนี้เช้านะใช้เวลาสอนมารยาทให้ตัวเองป้าพอลลี่ปิดประตูดังทิ้งให้พอลลี่แอนนานอนบนเตียงคนเดียวตอนแรกเธอก็เศร้าแม่คะพ่อคะหนูคิดถึงพ่อกับแม่ป้าพอลลี่ไม่เข้าใจว่าโลกนี้มีอะไรงดงามตั้งมากมายป้าเห็นแต่อะไรร้ายๆหนูอยากให้พ่อกับแม่มันช่วยหนูขอและส่งสัญญาณให้หนูหน่อยว่าทุกอย่างจะโอเคตอนนั้นลมพัดมาผ่านผ้าม่านตรงหน้าพอลลี่แอนนาเปิด
พอลลี่แอนนาเห็นและข้ามไปดูอีกฝั่งมันเป็นค่ำคืนที่สวยงามนางเห็นพระจันทร์เต็มดวงกับแสงดาวสาดส่องลงมาที่ดอกไม้ว้าวมันเหลือเชื่อมากเหมือนภาพวาดเลยมันคือที่หนูต้องการเลยขอบคุณนะคะพ่อกับแม่ถึงแม้หนูจะถูกขังอยู่ในห้องแต่หนูก็ยังมีท้องฟ้าที่สวยงามให้มองและหนูก็ต้องชอบมันมากๆหนูจะสอนป้าพอลลี่ว่าการมีความสุขมันโอเคว่าการมีความสุขในชีวิตมันไม่เสียหายหนูจะสอนให้ป้ารู้จักพลังงานบวกเช้าถัดมาหลังจากที่จินเจอร์ไขห้องพอลลี่แอนนาทั้งสองไปที่หมู่บ้านไปซื้อของพอลลี่แอนนาชอบมองร้านต่างๆแล้วทักทายผู้คนแต่มีชายคนหนึ่งที่เธอเห็นว่าเด่นที่สุดเขายืนกลางถนนไม่คุยกับใครเลยพอลลี่แอนนาวิ่งไปหาเขาหนูชื่อพอลลี่แอนนาแล้วคุณล่ะคะริชาร์ดยินดีที่ได้รู้จักนะคะริชาร์ดวันนี้อากาศเหมาะกับการช้อปปิ้งจังเลยใช่คุณมาซื้ออะไรเหรอเจ้าไม่ควรไปอยู่กับแม่เหรอแม่หนูมองหนูจากฟ้าค่ะโอ้เสียใจด้วยนะไม่นานจินเจอร์ก็รู้ตัวว่าพอลลี่แอนนาหายไปพอลลี่แอนนาอย่าไปยุ่งกับเขานะขอโทษทีนะคะท่านไว้ใจกันใหม่นะริชาร์ดพอลลี่แอนนากับจินเจอร์ช้อปปิ้งต่อไปที่หน้าร้านของเล่นนางได้เจอกับเด็กหนุ่มชื่อแซมเขาเสนอให้พอลลี่แอนนาเล่นบอลของเขาเขาเสนอให้พอลลี่เป็นเพื่อนกันทันทีพอลลี่แอนนากับจินเจอร์กลับบ้านไปพอลลี่แอนนาเจอแมวตัวน้อยบนถนนมันดูเศร้าและโดดเดี่ยวนางก็เลยอุ้มมันขึ้นมาเจ้านี่ต้องการบ้านค่ะหนูมองออกฉันว่าป้าพอลลี่เนี่ยคงไม่ชอบแน่ๆเลยเราต้องทำเรื่องดีกับคนที่ลำบากสิคะที่บ้านพอลลี่แอนนาแนะนำให้ป้าพอลลี่รู้จักแมวตัวใหม่เธอชื่อเดซี่ค่ะเราไม่รับแมวจรจัดเข้ามาในบ้านหลังนี้น่าขยะขยงแต่ว่ามันเหงามากมันต้องการอาหารค่ะหนูจะเก็บมันไว้ในห้องใต้หลังคานะคะให้มันดูนกที่หน้าต่างแล้วก็อาบแดดป้าจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันอยู่นี่ทุกสัปดาห์ตอนจินเจอร์ไปช้อปปิ้งพอลลี่แอนนาจะไปที่หมู่บ้านด้วยเธอจะไปเล่นกับแซมให้บ่อยที่สุดสองคนสนิทกันอย่างรวดเร็วแซมเป็นคนแรกที่พอลลี่แอนนาสอนเกมแห่งความสุขมันง่ายมากๆเลยล่ะนี่ฉันจะทำให้ดูนะนายรู้สึกเศร้าเกี่ยวกับอะไรบ้างล่ะทุกคืนสัปดาห์นี้แม่ข้าทำซุปให้เรากินข้าเศร้าที่เราไม่ได้กินอะไรใหม่ๆเราจะเล่นแบบนี้นะใช้เวลานึกภาพถึงอะไรที่แย่มากกว่ามากๆแบบไม่มีอาหารกินเลยเหรอก็ใช่ยังไงคิดสิว่าเจ้าไม่มีอาหารกินต่อให้เป็นซุปแบบเดิมๆอย่างน้อยนะเจ้าก็มีของกินไม่มีวันหิวใช่นะข้ารู้สึกดีขึ้นแซมกับพอลลี่แอนนารักเล่นเกมความสุขสัปดาห์หลายสัปดาห์หลังจากนั้นพอลลี่แอนนาจะสอนให้คนใหม่ๆในหมู่บ้านเล่นเกมนี้ทุกคนทึ่งกับพลังบวกของเธอมากบ่ายวันหนึ่งพอลลี่แอนนาตัดสินใจพาแซมไปหาป้าพอลลี่ที่บ้านป้าพอลลี่คะนี่แซมค่ะยินดีที่ได้รู้จักครับป้าพอลลี่พอลลี่แอนนาข้าบอกแล้วนะว่าอย่าพาใครไม่รู้จักข้างถนนกลับบ้านแต่ว่าข้าไม่ใช่เด็กข้างถนนนะแซมเสียใจกับคำพูดของป้าพอลลี่เขาวิ่งร้องไห้ออกไปแซมเดี๋ยวก่อนพอลลี่แอนนาวิ่งตามแซมไปเขามองซ้ายขวาแล้วข้ามถนนพอลลี่แอนนาวิ่งเธอวิ่งจนลืมดูทางเธอวิ่งไล่แซมแล้วมันก็เกิดอะไรแย่ๆขึ้นหลังจากอุบัติเหตุ
เธอต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่นานหมอไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราไม่รู้ว่าพอลิแอนนาจะเดินได้อีกหรือเปล่าคุณพระหลังจากอุบัติเหตุพอลลี่แอนนาก็ยังคิดบวกเธอสอนพยาบาลกับหมอเกี่ยวกับเกมความสุขและพวกเขาจะหัวเราะยิ้มด้วยกันคนเดียวที่เล่นเกมนั้นไม่เป็นก็คือป้าพอลลี่พอลลี่แอนนาจะรักษาพลังบวกได้อย่างไงมันคือเกมความสุขค่ะข้าไม่เคยได้ยินเลยข้าจะสอนท่านริชาร์ดได้ยินข่าวเรื่องอุบัติเหตุของพอลลี่แอนนาเลยรีบไปที่โรงพยาบาลอย่างเร็วไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นเขาจะนั่งข้างๆเตียงป้าพอลลี่กับจินเจอร์กับทุกคนจะคุยเรื่องทุกอย่างใต้แสงอาทิตย์และสนิทกันวันหนึ่งเขาบอกพอลลี่แอนนาเกี่ยวกับคนหนึ่งเขาบอกข้าเคยรู้จักแม่เจ้าจริงเหรอคะใช่ข้าเคยรักนางแต่นางรักพ่อของเจ้าเราไม่เคยได้คบกันข้าเห็นความเป็นตัวนางในตัวเจ้ามากนั่นมันดีมากเลยข้ามีเงินมากมายเจ้าอยากจะมาอยู่กับข้าไหมล่ะข้าดูแลเจ้าได้เราสอนให้เจ้าเดินอีกได้โอ้ว้าวหนูไม่คิดว่าหนูจะทิ้งป้าพอลลี่หรอกค่ะแต่หนูรู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่ต้องการให้คุณช่วยค่ะริชาร์ดออกไปจากบ้านนั้นและสัญญาว่าจะกลับมาเจอพอลลี่แอนนาอีกพอลลี่แอนนาบอกป้าพอลลี่ว่าริชาร์ดเสนออะไรเอาไว้ป้าพอลลี่กับจินเจอร์ร้องไห้อย่างมีความสุขที่พอลลี่แอนนาไม่ทิ้งพวกนางข้าเข้าใจแล้วพอลลี่แอนนาเจ้าน่ะคือแสงอาทิตย์ของชีวิตที่มีแต่ฝนข้าจะไม่มีทางทิ้งเจ้าและปล่อยเจ้าไปไหนเลยล่ะเรารักเจ้าขอบคุณที่ทำให้เราเห็นแต่สิ่งสวยงามในชีวิตนะเรารักทุกช่วงเวลาที่มีกับเจ้าริชาร์ดใช้เงินของเขาจ้างหมอพิเศษมาช่วยให้พอลลี่แอนนาเดินได้อีกครั้งสุดท้ายมันได้ผลหลังจากฝึกเดินหลายเดือนพอลลี่แอนนากลับบ้านไปอยู่กับป้าพอลลี่กับจินเจอร์ริชาร์ดไปเจอแซมเพราะพอลลี่แอนนาเขาตัดสินใจรับเลี้ยงแซมเป็นเลขาแซมเรียนรู้มากมายจากริชาร์ดและสามารถหาเงินพิเศษไปเลี้ยงครอบครัวได้พวกเขาไม่ต้องกินแต่ซุปอีกต่อไปคืนนี้เราจะกินไก่งวงกับมันฝรั่งกันอร่อยมากถึงพ่อกับแม่ข้าคิดถึงท่านทุกๆวันป้าพอลลี่เรียนรู้ที่จะมองสิ่งสวยงามในชีวิตแล้วค่ะตอนเราเศร้าเราก็จะนึกถึงความสุขที่เปลี่ยนมุมมองเราได้ค่ะแซมกับริชาร์ดก็มีความสุขด้วยกันสุดท้ายหนูก็เดินได้อีกเดซี่แมวน้ำก็น่ารักที่สุดเลยล่ะค่ะหนูมีความสุขมากทั้งหมดเพราะที่พ่อแม่สอนเรื่องพลังบวกให้กับหนูถ้าหนูไม่พิการไปพักหนึ่งหนูคงจะไม่เข้าใจเลยว่าไหนที่หนูเกิดมามีสองขาเดินได้เองด้วยความรักอย่างจริงใจลูกสาวของท่านพอลลี่แอนนา